ในช่วงภาษาหนึ่งภาษาสองภาษาสามพอภาษาสี่นี่มันก็เริ่มเข้ามาสงบมากขึ้นมามันจะมีอาการเย็นอยู่ในจิตมันติดแอร์เย็นสบายมันค่อยๆเริ่มก่อนปีนี้ก็เย็นขึ้นมาครบรอบขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาเห็นพออีกปีมันก็เย็นมากขึ้นมาพออีกปีมันเย็นจริงๆเลยเย็นจะรู้สึกหนาวนะหนาวสถานเจออากาศหนาวๆนี่ยิ่งหนาวมากมันยังปรับท่าไม่ได้มันเย็นมันก็เย็นอย่างเดียวบางคนอาจจะร้อนก็ได้นะมีความร้อนอยู่แต่ว่าสงบอยู่มันรัตธาตุรัตธาตุที่ปรากฏขึ้นมาแห่งอารมณ์ของความสงบของจิตที่ปรากฏขึ้นมาแต่แล้วความสงบนั้นมันยังเสื่อมสิ้นไปได้เนี่ยเพราะมันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาใหม่ภาวนาใหม่จนจิตเข้ามาได้มันสงบช่วงนี้เริ่มดีขึ้นมานะเหมือนกับว่ามีกำลังมันก็สนุกครับเมื่อมีอารมณ์มาแล้วเนี่ยเราพิจารณาไม่ได้เนี่ยมันเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยทุกข์อยู่ในใจมากเหลือเกินอยากจะข้ามอารมณ์ไม่ได้มันไม่ได้สงสัยลังเลมกไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นแหละหาหนทางอยู่อย่างนั้นน่ะบางครั้งก็ดูแจ่มแจ้งขึ้นไปบ้างท่านก็บอกอย่าสงสัยสงสัยเป็นนิวรณ์อดไม่ได้นะพอไม่สงบมันก็วนเลยสงสัยวนพาวนเลยหาทางหาหนทางอีกแล้วจะเดินไปทางไหนเนี่ยมันเหมือนกับเดินไปแล้วมันไปเจออะไรมันกำแพงมันมืดตื้นไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันวนกลับเวียนกลับเข้ามาความสงสัยมันก็ดึงกลับมาใหม่ยินดีใหม่ยินร้ายใหม่แต่ก็ทำไม่หยุดก็ไปได้ปฏิบัติไปได้เมื่อมาถึงที่ว่ากำลังของจิตกำลังของสมาธิดีกำลังพิจารณาได้ดีขึ้นอันนี้มันก็รู้สึกสนุกในการปฏิบัติแหละพิจารณาแล้วมันสงบมันไม่ต้องบอกอะไรมันเดินเองด้วยจิตนี่อย่างนี้มันก็เดินไปได้เดินไปได้ดีนะมีกำลังไม่สงสัยจนว่าเข้าใจในธรรมะยังจำชัดอันนี้ก็คือว่าเราจะเดินปฏิปทาอย่างไรทางอย่างไรอันดับแรกเราก็ต้องว่าถ้าเราฉันมากก็ถือเป็นกิเลสก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ดูจิตคราวนี้ว่าความคิดเนี่ยความปรุงความแต่งความฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะให้มันหยุดเลยทีเดียวไม่ได้ต้องพยายามทำทำงานไปด้วยพิจารณาไปบางแห่งถ้าทำงานไปทำด้วยความละเอียดของพระสงฆ์จะเทศเกสาโรมานคาทันตาตะโจนี้เป็นปัญจตจากรรมฐานในพิจารณาให้มากเจริญให้มากกลับไปกลับมาท่านจะสอนอุบายวิธีแหละในตอนบวชนาคแต่ทั่วไปนี่ท่านก็ไม่ค่อยได้มาเรียนสอนมากแต่ท่านก็พูดอยู่ในประวัติว่าพระเนรเดินไปข้างหน้าก็กำหนดเป็นผีเป็นเปรตเดินไปกำหนดตัวเราเป็นอสุภะเดินไปเนี่ยอันนี้กำลังท่านถึงแล้วนะกำหนดได้ในนั้นถ้ายังไม่ได้นะก็พิจารณาไปทีละเล็กทีละน้อยในส่วนของการพิจารณาอันนี้มันอยู่ว่าถ้าจิตของเราสงบแล้วนี่มันจะพอเข้าใจอะไรแจ่มชัดขึ้นได้ง่ายมากเลยถ้าจิตไม่สงบนี่แหละมันจะสงสัยได้มากเหมือนกันเท่าที่ผมได้ศึกษากับหลวงพ่อมานะเนี่ยเราจนเข้าวัดปฏิบัตินั้นก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจพัฒนาอันนี้สำคัญมากไม่ได้ตั้งใจพัฒนานั่นแหละสมัยนั้นพระเนรจะไปจำพรรษาที่ไหนนี่บางครั้งใครสมัครไปบางครั้งก็ไม่มีใครสมัครก็จัดไปตามสาขาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางองค์จัดไปแล้วอ้าวกลับมาอีกก็มีบางองค์ก็โอ้ครูบาอาจารย์ส่งเรามาทำไมมาทรมานอย่างนี้ก็มีแต่ก็ได้ความอดทนได้ความขันติในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานตรงนี้อดทนขันติมาพิจารณาแล้วก็แก้ความรู้สึกไปได้อันนี้สำคัญในการฝึกฝนอบรมมีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันและหลักปฏิบัตินี้มันก็อยู่ตรงนี้ครับท่านเทศท่านสอนมาก็รวมตรงนี้แหละอินทรียสังวรชาคริยานุโยค
พจนีพตัญญุตาความว่างน้อยสโนดในปัจจัยสี่นี่เป็นพื้นฐานแล้วก็ทำตรงนี้คราวนี้เราอยากจะได้ช้าได้เร็วมันอยู่ที่วาสนาบารมีของเรามันไม่แน่ครับคนปฏิบัติมาทีหลังได้ก่อนก็มีคนปฏิบัติมาก่อนหลายปียังไม่ได้ก็มีอันนี้จะว่าก่อนว่าหลังยังไงเพราะมันในวัฏสงสารคนที่เกิดมาทีหลังได้ก่อนก็แสดงว่าชาติก่อนเขาตายไปแล้วตายไปก่อนแล้วก็มาเกิดทีหลังทำบารมีมาแล้วแล้วทำบารมีมามากแล้วเพราะฉะนั้นเกิดก่อนเกิดทีหลังมันก็เวียนไปเวียนมาอยู่มันอยู่ที่บารมีว่ามากหรือน้อยนี่บางทีก็บวชมาเท่าชราแล้วตอนในพุทธกาลก็บางองค์ยังไม่ได้ก็มีก็อยู่ที่วาสนาบารมีบางองค์ก็ปฏิบัติตั้งแต่เนนไปเป็นพระก็ยังไม่ได้ก็มีหรือไปถึงชราเลยไม่ได้ก็มีไม่ถึงมาไม่ได้เฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งนะครับนี่ทุกองค์แล้วเราก็เคยเกิดมาแล้วเป็นเนียนเป็นพระมาแล้วแล้วไม่ได้ก็มีคือมันจะอยู่ที่วาสนาอยู่ที่บารมีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีโอกาสมาปฏิบัติในแนวทางของครูบาอาจารย์นี่ก็ต้องถือหลักอันนี้ไว้เนี่ยออกจากหลักอันนี้ถ้าออกจากหลักอันนี้ไปแล้วมันออกจากแนวจากทางได้จากแนวจากทางหรือว่าเครื่องดำเนินไปได้บางแห่งนี่ก็สอนอยู่นะสอนในการพิจารณาหรือในสำนักของแม่ชีบางแห่งสอนก็ดูก็อันเดียวกันครับมาดูกายมีสติดูกายสติดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็ทำมาดูตรงนี้มาจี้ตรงนี้เข้าใจหรือว่าเห็นธรรมะได้ก็มาอยู่ในหลักของอันนี้แหละสติปัฏฐานส่วนในหลักของพระวินัยอันนี้เป็นหลักให้พบความถูกต้องดีงามเรียบร้อยเป็นสายแห่งการดำเนินความงดงามอันนี้ของสายปฏิบัติอันที่พาดำเนินในส่วนมโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจนั้นอันนี้มโนมยิทธิจริงๆเต็มรูปแบบนี้เป็นเรื่องของกัปปิญญาเป็นเรื่องของกัปปิญญาผู้ที่จะปฏิบัติเรื่องมโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจเรื่องของกัปปิญญาแต่ต่อมาพระเถระท่านก็ย่อมาเอาบารมีย่อมาให้ปฏิบัติการเป็นเครื่องดึงดูดชักจูงอุบายวิธีชักจูงคนให้มามีความสนใจเพราะคนเราชอบเรื่องฤทธิ์ชอบเรื่องอภินิหารพิเศษก็ดึงมาตัวนี้มาก่อนมาทำอย่างนี้จะได้ฤทธิ์นะสนใจเลยอยากจะปฏิบัติให้เธอถือศีลนะพอมาดูเขาจริงๆแล้วมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นมันโยมยึดที่มองเห็นชัดก็บอกเราไม่มีวิปัสสนาเนี่ยเราต้องไปเจริญวิปัสสนาพอเห็นไม่นานท่านก็บอกไม่มีสมาธินี่ต้องไปเจริญสมาธิเห็นไม่ได้ท่านบอกไม่มีศีลนี่ไล่เข้ามาแล้วก็กลับเข้ามาหลักของศีลสมาธินั่นก็ปัญญาเนี่ยกลับเข้ามาหาหลักตรงนี้นี่ในเรื่องของการปฏิบัติเป็นการชักจูงหรือว่าจิตใจให้เกิดศรัทธาเข้ามาในแง่ของการภาวนาบางองค์ท่านมีในด้านนี้แต่ท่านไม่พูดท่านออกปัญญานะออกด้านปัญญาพิจารณาแล้วออกปัญญาถึงจะมีอยู่ก็ไม่พูดอย่างนี้เป็นต้นอย่างครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อชาของเราที่แนะนำที่สอนอันนี้ท่านรู้หมดแหละในการปฏิบัติจะหลงทางไหมมีบางองค์ครับเพ่งพระอาทิตย์องค์นี้รู้จิตด้วยเหมือนกันต่อมาก็หลงครับหลงไหลไปได้นั่งสมาธิทั้งคืนไม่งงก็ได้นะครับต่อมาหลงไปได้ลาสิกขาไปเลยเป็นบ้าเสียสติไปเลยท่านก็ห้ามอย่าไปเพ่งมาที่อย่างนั้นนั่นน่ะต่อมาที่แรกจะพาพากันไปเพ่งแล้วนะจะเพ่งหลายองค์เหมือนกันมันจะออกแนวนอกทางมันจะพัดไปได้ท่านให้ดึงเข้ามาในแนวทางที่ท่านสอนอันนี้มันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติภาวนาในเรื่องของจิตใจบางครั้งเนี่ยเราเห็นได้ว่าการปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของยากเป็นของยากเพราะกำลังบารมีเราจะไม่ถึงก็ยากถ้ากำลังบารมีเราถึงแล้วก็ไม่ยากอย่างไรก็ตามก็เรามีความอดทนพยายามตั้งใจเดินทางในหลักของหลวงปู่มั่นของหลวงปู่ชาที่ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้เป็นแนวทางที่พระเถรันทราสำเร็จพระอรหันต์กันมามากมีหลักและมีเกณ
ในการที่ทำจิตให้สงบมาแล้วนะให้พิจารณาในสังขารร่างกายหรือพิจารณาสังขารร่างกายแล้วให้จิตสงบบางองค์นี้ดูจิตอย่างเดียวไม่ดูกายนะครับดูจิตดูความรู้สึกนึกคิดก็ดูไปครับถ้าดูแล้วมีสติจิตต้องหยุดคิดต้องหยุดคิดได้เพ่งดูจิตปุ๊บหยุดคิดได้เดี๋ยวเพ่งไปเห็นความคิดมันเกิดดับในสุดมันหยุดได้นี่คือว่าสติตามดูจิตเห็นอย่างนี้เห็นมาสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองก็หยุดแต่ถ้าตามดูตามรู้แต่มันไม่หยุดนี่สติเรามันอ่อนนะสติมันอ่อนดูไปอย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปกำลังมันไม่มีนะกำลังมันไม่มีมันจะหลงไม่ได้นี่ก็มีหลายองค์หลายท่านที่เคยพบเคยประสบเพราะว่าไม่เข้ามาในแนวทางในการดำเนินในหลักของการภาวนาอันที่เป็นแนวที่ถูกต้องที่ดูจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้ให้มาพิจารณากายหรือพิจารณากายแล้วสู่ความสงบเป็นแนวทางที่สำคัญคำว่าลมหายใจก็คือกายเพ่งกายจุดใดจุดหนึ่งก็คือกายนั่นแหละพอจิตสงบเข้ามาแล้วมันใสสว่างเข้ามาแล้วเนี่ยพิจารณาจิตกับกายนี่จะแยกกันนะครับผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นนี่จะดูได้นะดูได้ว่านิวรณ์อะไรมันเกิดขึ้นในระดับไหนความสว่างมันระดับไหนอันนี้ดูได้นะปรากฏชัดขึ้นมาได้และจิตของผู้ที่ท่านรู้แล้วเนี่ยดูมาได้มันหนทางเราทำอย่างนี้มันถูกไหมมันถูกต้องไหมเดินอย่างไรอันนี้มีเหมือนกันที่ท่านรู้ท่านเห็นที่ได้นะเคยปรึกษากันมีก็ทำให้เราทราบว่าเป็นขั้นเป็นตอนไหนหรือถึงตรงไหนมันก็ทราบในขั้นตอนนั้นอย่างไรก็ตามก็ให้ตั้งใจกันทุกองค์วันนี้ก็นะซึ่งผู้ที่มีความชำนาญในการพิจารณาเนี่ยต้องทำบ่อยๆต้องเจริญให้มากต้องทำให้มากในเบื้องต้นนั้นก็จะมีความเหนื่อยเมื่อยล้ามากเพราะจะต้องพิจารณาอารมณ์ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่มีความยินดีหรือยินร้ายนั้นต้องคอยพิจารณาอยู่เสมอเพื่อไม่ให้จิตของเราวิ่งไปกับอารมณ์เมื่อเราตามรักษาจิตของเราได้ระดับหนึ่งขนาดนี้สมาธิก็จะมีความทรงตัวก็อยู่ในปัจจุบันนี้เจตจะทรงอยู่ในระดับของคณิกะสมาธิแต่เมื่อเดินโยกมหรือนั่งสมาธิสมาธินั้นจะลึกซึ้งเข้าไปเมื่อเราพิจารณาในกรรมฐานที่เราถนัดจิตก็จะเข้าสู่ปัจจารสมาธิได้เมื่ออริยบทที่เรานั่งหรือเดินเรากำหนดได้ชำนาญแล้วการเข้าสู่ในอุปจารสมาธิมีความคล่องแคล่วมีความชำนาญเมื่อออกมาแล้วมาเจออารมณ์อีกจิตก็ยังหวั่นไหวไปกับอารมณ์อีกเราก็มีสติรักษาใจของเราพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมจนสติของเราก็มีความตั้งมั่นสมาธิก็มีความแนบแน่นอย่างนี้ก็แล้วแต่วาสนาบารมีบางองค์ก็หลายปี5ปี6ปีบางองค์ก็ปีเดียวอาจจะดำเนินในการปฏิบัติที่จะทำจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้คำว่าอัปปนาสมาธินั้นสมาธิที่มีความสงบเย็นวิตกวิจารปิติสุเอกตาเนี่ยรวมอยู่ในที่เดียวกันลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งไปทางซ้ายทางขวาเมื่อไม่แกว่งแล้วจิตสงบมาที่เดียวกันลูกตุ้มนาฬิกานั้นอยู่ตรงกลางตรงนี้เราอยากจะให้คิดให้นึกอะไรก็คิดนึกไม่ได้จิตนิ่ง
ไม่มีความคิดความนึกความปรุงความแต่งแต่มีความรู้อยู่เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ตามกำลังนั้นพอสมควรได้ถอนออกมาแล้วการที่เรากำหนดพิจารณายกสังขารขึ้นมานี้ก็จะปรากฏเห็นความชัดเจนทั้งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าการพิจารณาในช่วงนี้นะจะเป็นไปเองตามอัตโนมัติอย่างเราพิจารณาธาตุอย่างผมเพียงแต่ว่าผมนี้หล่นลงมาแล้วจิตก็จะมีความเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดปัญญารู้จิตกับกายนี้จะแยกเป็นคนละส่วนจิตกับเวทนาก็จะแยกกันเห็นได้ชัดๆถ้าเราไม่เห็นได้ชัดๆอยู่ในการพิจารณาด้วยกำลังของอัปปนาสมาธินั้นถ้าเราผู้ที่ไม่เห็นตรงนี้หรือเข้าอัปปนาสมาธิได้ตรงนี้ถ้ากำลังการปฏิบัติต่อเนื่องทำได้ในการเจริญภาวนานั้นจะต้องเข้าใจในธรรมะคือการดำเนินมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ว่ากำหนดจิตเข้าสู่คณิกะสมาธิได้ในอิริยาบถธรรมดาเมื่อนั่งก็กำหนดเข้าอุปจารสมาธิได้ต่อมานั้นอิริยาบถธรรมดาก็อยู่ในอุปจารสมาธิเมื่อกำหนดจิตพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิกำลังมันก็หมุนขึ้นไปอย่างนั้นอาจจะเห็นชัดแต่ก่อนที่จะเห็นชัดเจนอย่างนี้ในบางช่วงอาจจะทรงอุปจารสมาธินี้เป็นเดือนๆก็ได้กายเบาจิตเบาอารมณ์ทั้งหลายภายนอกส่งเข้าไปไม่ถึงใจเพราะว่ามันแยกกันด้วยสมาธิด้วยกำลังของสมาธิความเพียรความพยายามในการปฏิบัตินั้นก็เป็นเองจิตจะตื่นตัวอยู่ในองค์ของพ่อชงมีปิติมีสติสมาธิปัสสัทธิอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราพยายามปฏิบัติมีสติต่อเนื่องสติรู้เท่าทันในลมทั้งหลายเห็นได้ชัดเจนในกายนั้นคณิสมาธิเนี่ยจะมีความทรงตัวโดยที่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกำหนดอะไรก็ตามเนี่ยจิตจะทรงอยู่ในอารมณ์ของอุปจารสมาธิอยู่เสมอนี่เป็นผลจากการที่เราพัฒนาการปฏิบัติการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอนั่นจนเข้าใจชัดเห็นชัดและไม่สงสัยมันจะเกิดมาเป็นสมาธิภายในเป็นสมาธิที่ไม่ต้องกำหนดและเป็นสมาธิที่ไม่ต้องระวังในระดับหนึ่งการที่สมาธินี้ยังไม่เต็มเราก็ต้องดำเนินมรรคต่อไปพิจารณาต่อไปพิจารณาอารมณ์เหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมขึ้นไปให้มีจิตมีกำลังมากขึ้นแต่บางองค์บางท่านอาจจะชำนาญในการกำหนดจิตให้มีความสงบโดยการบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆดูลมหายใจให้นิ่ง
เราก็ต้องทำกรรมฐานที่เรากำหนดนี้ให้ชำนาญให้ข้ามอารมณ์ข้ามนิวรณ์ทั้งห้าให้ได้เมื่อมีอารมณ์ความยินดีความยินร้ายความง่วงความฟุ้งซ่านหงุดหงิดใจความงงงวยสงสัยเราต้องปรับสมาธิของเราให้อยู่เหนืออารมณ์ให้ได้นี่เรียกว่าการกำหนดการภาวนาทำสมาธิให้มีความชำนาญจนเกิดปัญญาเมื่อสมาธินี้มีความชำนาญแล้วคณิกะอุปจาระอัปปนาได้แล้วการจะพิจารณานี้ไม่นานเราจะกำหนดพิจารณากายก็ดีเวทนาจิตธรรมก็ตามนะไม่นานอาจจะ3 วัน 7 วันก็จะเข้าใจในธรรมะเห็นในธรรมะได้อย่างชัดแจ้งซึ่งถ้าเดินด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาครั้งหนึ่งก็ละกิเลสไปได้ครั้งหนึ่งได้ทีละน้อยละน้อยสมาธิไม่หนักแน่นมากอาศัยเดินด้วยปัญญาแต่สมาธิจะไม่หนักแน่นอย่างไรก็ตามผู้เดินด้วยปัญญาหรือพิจารณานั้นจะต้องมีกำลังสมาธิพัฒนาขึ้นมาเป็นคณิกะวจาระและอัปปนาถึงจะมีความเข้าใจในธรรมะได้อย่างแจ่มชัดเรียกว่าถ้าเกิดว่าจิตมีสมาธิไม่ถึงระดับแล้วไม่สามารถเห็นธรรมะได้แจ้งชัดได้ตรงนี้ก็จะมีกำลังมาเท่ากันผู้ที่เจริญเฉพาะสมาธิมานั้นก็ต้องเข้าถึงมรรคผลตรงนี้ยังกับพิจารณาปฏิบัติลักษณะทั้งสองทั้งปัญญาอบรมจิตในบางครั้งหรือจะทำจิตให้สงบแล้วก็อบรมจิตให้เกิดปัญญานั้นก็ตามก็เป็นหนทางเดินหรือว่ามักเดินอยู่ในศีลในสมาธิแล้วก็ในปัญญาถ้าเรามีกิจการมากเราจะทำสมาธิให้นิ่งโดยส่วนเดียวโดยกำหนดจิตให้นิ่งโดยคำบริกรรมภาวนาโดยลมหายใจอย่างเดียวนั้นก็คงจะทำได้ยากถ้าทำได้ยากอย่างนี้เราก็ให้มากำหนดจิตในการพิจารณารักษาใจของเราให้สงบเพราะถ้าเราจะทำสมาธินั้นอย่างว่าเรานึกคำบริกรรมพุทโธจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราอยู่ในอริยบทใดทำสิ่งใดก็ตามก็ต้องนึกพุทโธไว้จะฉันภัตตาหารก็ต้องนึกถึงพุทโธไว้ให้เป็นอารมณ์เดียวถ้าจิตของเราอยู่กับพุทโธได้จนเป็นหนึ่งหรือเป็นอารมณ์เดียวได้เราก็จะกันอารมณ์ภายนอกไม่ให้เข้ามาในจิตได้เพราะถ้าเราตามรักษาจิตโดยที่ว่าดูจิตของเราแต่จิตมีความนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านออกไปแต่เรามีความรู้อยู่แต่สติเราก็ไม่ทันมันอ่อนไปเราต้องมานึกพุทโธทุกครั้งที่มีความคิดขึ้นจนความคิดข้างนอกนั้นน้อยลงไปเหลือแต่ว่าพุทโธนี่มาแทนซึ่งเห็นได้ว่าในสายของพระพุทธมันนั้นถ้าเป็นส่วนของพระแล้วนั้นน่ะครูบาอาจารย์ท่านจะหนักแน่นในสมาธิภาวนามากเพราะมีโอกาสมีเวลาอยู่ในป่าในเขาไม่ได้เกี่ยวกับกิจการทั้งหลายมากนักจึงมีโอกาสได้ภาวนาทำจิตให้ลึกซึ้งได้แต่ถ้ามีกิจการงานเกี่ยวข้องกับภายนอกนั้นเราก็ต้องรักษาจิตของเรานั้นด้วยปัญญารักษาใจ
แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีนี้เราจะทำสลับกันในบางครั้งนั้นก็ได้บางครั้งจิตอาจจะต้องอาศัยการพิจารณาซะก่อนก็ไปสู่ความสงบแต่ในบางครั้งนั้นจิตนั้นเพียงกำหนดอยู่กับคำบริกรรมหรือลมหายใจนั้นจิตก็อาจจะสงบระงับได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วออกมาจากความสงบนั้นให้มาพิจารณาในสังขารร่างกายให้เขาจะชัดแจ้งอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเมื่อความสงบนั้นมากำหนดดูที่กายเกิดความรู้ขึ้นปัญญาที่รู้ก็ตอนหลังนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาปัญญาครั้งแรกนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากการพิจารณาแต่ปัญญาที่เกิดจากความสงบเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนานี่เป็นวิปัสสนาคือเกิดความแจ้งในใจแต่บางครั้งอาจจะมีปีติก้าเกิดขึ้นเป็นเดือนๆก็ได้หลายๆเดือนก็ได้ยังจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นวิปัสสนาก็จะเป็นความหลงไปหนึ่งเพราะกิเลสก็จะไม่สนใจมาพิจารณาในสังขารร่างกายหรือไม่พิจารณาในอารมณ์เข้าใจว่าเราไม่ต้องพิจารณาแล้วในส่วนของธาตุดินน้ำไฟลมพิจารณาแต่จิตก็พอเพราะจิตช่วงนี้กำหนดพิจารณาไม่ได้มันจะวิ่งไปสู่ความสงบอยู่เสมอครูบาอาจารย์หลวงปู่ชายังสอนว่าให้มาพิจารณากายบางครั้งจิตนี้มันจะดื้อดึงนะมันไม่ยอมเพราะจะมาพิจารณากายจิตก็วิ่งไปสู่ความสงบก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องพิจารณากายพิจารณาจิตก็พอแต่การที่เราจะกำหนดได้อย่างนี้ไม่นานกำลังอาจจะเสื่อมลงมาความสงบก็จะหายไปอีกเหมือนคนที่ยังไม่ได้ภาวนาเลยความฟุ้งซ่านก็กลับขึ้นมาใหม่ความยินดีความยินร้ายก็กลับขึ้นมาเป็นปกติอีกเราก็จะเข้าใจว่าการภาวนามันถดถอยไปมันตกลงไปแต่ถ้าเรามาพยายามมุ่งมั่นเดินยืนนั่งนอนกำหนดสติของเราให้ต่อเนื่องอย่างที่เราเคยปฏิบัติมาวางภาระหน้าที่ทั้งหลายลงในโอกาสบางครั้งนั้นมันจะทำให้กำลังความสงบนั้นกลับขึ้นมาใหม่แต่เป็นความสงบที่ดีกว่าเก่าปัญญาก็รู้มากขึ้นกว่าเก่าเพราะเป็นธรรมชาติเมื่อเราทำสมาธิของเราได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าว่าสมาธินั้นมันยังไม่แนบแน่นสมาธินั้นไม่เต็มมันต้องย้อนกลับมาใหม่ทำขึ้นไปใหม่จนว่ามันแน่นไปหมดมันไม่มีช่องว่างนั่นสมาธิถึงจะเต็มได้ระดับหนึ่งเพียงให้เรามีความอดทนหนุนอดกั้นในการปฏิบัติอยู่เสมอทำพละพลังของเรานั้นให้มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ศรัทธาวิริยะติสมาธิแล้วก็ปัญญาทั้งห้านี้นี่จะเป็นกำลังของจิตที่จะเป็นบารมีอันหนึ่งที่จะให้เราเข้าใจในธรรมะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนานั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากต้องพยายามกำหนดจิตของเราให้สงบให้ได้ข้ามอารมณ์ให้ได้ข้ามเวทนาให้ได้ถ้าเราสามารถข้ามเวทนาได้
จิตอยู่เหนือเวทนาได้ในบางครั้งเราจะเข้าใจจิตแยกจากเวทนาได้มันจะเข้าใจเมื่อเวทนามาปรากฏขึ้นในร่างกายของเราให้เรากำหนดพิจารณาให้จิตของเรามันถอนจากเวทนานั้นเนี่ยการต่อสู้กับเวทนานั้นก็เป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐานสูตรว่าในเรื่องของเวทนาเพราะฉะนั้นให้พวกเรานั้นก็มีความเพียรความพยายามมีความอดทนนะทุกองค์ทุกท่านที่ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วความก้าวหน้าของจิตของเรานั้นปรากฏขึ้นเราจะมีกำลังใจในการปฏิบัติภาวนาก็ขอให้พยายามตั้งใจกันทุกคนนะครับพระเจ้าตรัสว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาจะมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปว่ากองขันเนี่ยกองรูปกับกองนามนี้แต่ว่าจิตเนี่ยสติรู้ไม่เท่าทันก็เลยมายึดเอารูปว่าเป็นตัวเรายึดเอาเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นตัวเราอีกยึดเอาสัญญาความจำนั้นว่าเป็นตัวเรายึดเอาสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็ว่าเป็นตัวเราอีกวิญญาณที่เราได้รับรู้ทั้งหลายเนี่ยสติแล้วไม่ทันก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งนั้นเลยแต่ความจริงแล้วมีลักษณะที่เกิดดับเห็นไหมว่าสุขเวทนาที่เคยได้เคยรับเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนที่ว่าเป็นตัวเรานั้นสุขเวทนานั้นอยู่ที่ไหนสุขเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วทุกขเวทนาที่เคยได้รับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วในอดีตสุขเวทนาทุกขเวทนาที่ได้รับปัจจุบันก็กำลังเกิดดับอยู่ในปัจจุบันแต่ตอนนี้บางทีสัญญาเราจำได้คนนั้นพูดถูกใจเราคนนั้นบ่นคนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นสัญญาเนี่ยตัวสัญญานี่ก็จำได้อีกตัวสัญญานี่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าสติเราไม่รู้ก็ไปยึดเอาสัญญานี้เป็นตัวเราอีกก็ปรุงแต่งต่อไปเป็นสังขารเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีปรุงแต่งไปแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นมาพร้อมกันขนาดนั้นถ้าแยกละเอียดแล้วก็เป็นกองรูปกองนามเนี่ยวิญญาณเนี่ยความรู้สึกที่เราเห็นความรู้สึกที่เห็นถ้าไม่มีแสงสว่างความรู้สึกนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมตาบอดหูหนวกจะได้ยินเสียงไหมกระทั่งที่ว่ามีจิตใจอยู่เนี่ยถ้าหูเราหนวกเนี่ยมีเสียงอยู่เราก็ไม่ได้ยินประสาทหูเสียเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ได้ยินเนี่ยมันเกิดขึ้นจากระบบประสาทที่ดีแล้วก็มีเสียงมากระทบกับหูเราระบบประสาทเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ความรู้สึกได้ยินเกิดจิตก็ไปรับรู้ในความรู้สึกได้ยินนั้นแต่ไม่จิตนี้ไม่ทันก็ไปยึดเอาว่าไอ้ความรู้สึกที่ได้ยินนั้นเป็นตัวเราเราเป็นคนได้ยินเมื่อความได้ยินนั้นมีตัวตนชนิดที่เป็นเราอยู่มันก็จะมีความยินดีและความยินร้ายก็เกิดความหลงต่อเนื่องขึ้นไปเรียกว่าอวิชชาความมืดบอดก็ส่งความหลงให้กับสังขารต่อไปเป็นกระบวนการจนเกิดตัณหากิเลสจนเกิดให้เกิดความทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันเป็นกระบวนการแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาได้ในขณะจิตหนึ่ง
เป็นภพชาติในขณะจิตหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทางออกนั้นที่จะออกจากวัฏฏะคือกิเลสกรรมวิบากเวทวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏเนี่ยทางที่จะออกนั้นให้เราปฏิบัติในศีลสมาธิและก็ปัญญาศีลนี้เราคงจะเข้าใจละความสำรวมกายวาจานี้นะให้เรียบร้อยสมาธิความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นนี้คือการกำหนดรู้มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ประการหนึ่งเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานหลักเป็นมงกุฎกรรมฐานเมื่อเรามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเราจะเพ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายจนจิตรวมสติรวมเข้ามาวิตกยกลมหายใจขึ้นมาหรือเพ่งจุดนั้นเป็นอารมณ์วิจารจิตไม่ได้สงสัยไปไหนวิจารอยู่กับกรรมฐานที่เราทำจนเกิดปีติความอิ่มใจจนเกิดความสุขใจมาปรากฏขึ้นจิตก็นิ่งไม่หวั่นไหวไปไหนละนั่นเรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมสงบนิ่งมานี่เราจิตเข้ามาสู่สมาธิได้ระดับหนึ่งมีความสงบแนบแน่นคำว่าวิตกวิจารนั้นมันก็หยาบมันรวมเข้ามาในปิติปิตินั้นก็หยาบไปอีกเข้าสุขสุขนั้นก็หยาบไปจนจิตรวมนิ่งในความนิ่งนั้นมีทั้งวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตามีสมาธิความตั้งใจมั่นปรากฏขึ้นมาได้หรือจิตของเราจะละเอียดลึกซึ้งขึ้นมั่นขึ้นไปก็อาจจะมีปรากฏปิติชัดปรากฏความสุขชัดในที่สุดแล้วจิตก็วางอุเบกขาอยู่ในความเป็นอุเบกขาของจิตนี่เป็นการปฏิบัติสมาธิที่มีความหยาบความละเอียดแตกต่างกันไปเมื่อจิตอยู่ในสมาธิเช่นนั้นนานๆอาจจะหลงไปว่าสิ่งที่เราอยู่นั้นก็คือเป็นนิพพานเป็นการเห็นธรรมะธรรมะเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้นี่เกิดจากสมาธิเกิดจากความสงบที่แนบแน่นมากอันนี้ยังไม่ใช่พระนิพพานเป็นนิพพานก็นิพพานจากความข่มเอาไว้กิเลสนั้นโลภโทสะโมหะยังมีอยู่ยังมีอยู่ถ้าตอนนี้นักปฏิบัติมาถึงตอนนี้อาจจะหลงไปได้อาจจะเข้าใจผิดไปได้เข้าใจว่าเราเห็นธรรมะเรารู้ธรรมะแต่เป็นเรื่องของสมาธิมักจะเกิดหรือเป็นขึ้นบ่อยๆในนักปฏิบัติที่มีสมาธิแรงกล้าแต่สมาธินี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าจิตไม่มาติดในสมาธิซะก่อนก็จะไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลภัณฑ์ในธรรมลมทั้งหลายเราก็จะต้องมีสติมากำหนดจิตให้นิ่งนี้ซะก่อนแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของสมาธิให้แจ้งชัดนักปฏิบัติบางคนอาจจะเห็นว่าสมาธินี้ไม่เป็นสิ่งที่สำคัญนะเหมือนกับว่าได้ผ่านมาแล้วได้ผ่านปิติมาแล้วปิติเคยผ่านมาแล้วตอนนี้ฉันจะเข้าสุขแล้วปิติเนี่ยจะเข้ามาแล้วแหละอาจจะเป็นปิติในขั้นของคณิกะสมาธิอาจจะเป็นปิติในขั้นอุปจารสมาธิก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นปิติในขั้นของอัปปนาฌานที่สองมันจะหลงไปได้คิดว่าต่อไปนี้จะเข้าฌานที่สามแล้วนี้ก็หลงไปเยอะเหมือนกันถ้าไม่รู้จักจริงๆไม่เคยได้เคยพบที่แท้จริงแล้วจะหลงขึ้นไปในระดับนั้นได้เพราะความปรารถนาหรือตัณหาเนี่ยมันดันจิตใจของเราให้เราหมายมั่นที่จะได้ฌานที่จะได้มรรคผลขึ้นไปในระดับสูงอยู่เรื่อยเราก็ต้องมาทบทวนมีสติเข้ามาครูบาอาจารย์จึงสอนวิธีแก้ความหลงไว้ถ้าเราคิดว่าเราได้ฌานแล้วท่านก็สอนว่าอันนี้ก็ไม่แน่ไม่เที่ยงยิ่งถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปบางครั้งโอ้เราเป็นพระโสดาบันซะแล้ว
ท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงย้อนกลับมาให้มีอนิจจังคือมีปัญญารู้หรือว่าเห็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาพร้อมกันไปไม่ไปยึดมั่นเกิดอุปทานมั่นหมายเพราะเราปฏิบัติเพื่อละความมีความเป็นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความมีความเป็นพระโสดาคดีพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นั้นน่ะเป็นการสมมุติของจิตผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแล้วในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ตัวท่านเองนั้นยังไม่ได้ไปหมายมั่นว่าท่านเป็นนั่นเป็นนี่นะพูดตามสมมุติแท้จริงแล้วก็คือสู่สภาวะความเป็นวิมุตติหรือว่าหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งหลายที่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมานี้เป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสมาธิในขั้นอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ก็เป็นสมาธิที่มีความแนบแน่นเป็นหนึ่งถ้าเราไม่ถึงความเป็นหนึ่งจริงๆแหละจะเข้าใจความเป็นหนึ่งยากจะตีความหมายเอาได้อาตมาเองก็เห็นนักปฏิบัติบางครั้งก็มีปิติอยู่บ้างปีนี้เข้าปิติได้แล้วต่อไปฉันจะเข้าสุขปิตินี้เป็นของที่ฉันเคยผ่านมาแล้วเคยได้มาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะเข้าความสุขแต่เข้าไม่ได้สักทีมันยังติดอยู่ยังเข้าความสุขไม่ได้แต่หารู้ไหมว่าสตินั้นไม่ได้รวมเข้ามาแล้วสตินั้นอ่อนไปแม้แต่ปิตินั้นก็ยังจะเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะละคำบริกรรมภาวนาละมาดูลมหายใจเข้าออกต้องมาบริกรรมภาวนาใหม่ต้องมาตั้งต้นกันใหม่นี่มาพุทโธใหม่ธัมโมสังโฆใหม่พิจารณาใหม่เวลาการประพฤติปฏิบัติภาวนานั้นท่านยังว่าต้องมาตั้งตัวนี้มีสติตัวนี้เข้ามาใหม่ตั้งใหม่ทำภาวนาใหม่เข้าไปไล่เข้าไปเรื่อยไล่เข้าไปเรื่อยจนว่าจิตก็มีความสงบเข้ามาอีกผ่านอารมณ์ไปได้อีกสงบอีกสำหรับอาตมาที่ปฏิบัติมาเนี่ยปีติก็ดีเนี่ยสุขก็ดีเนี่ยโอ้ผ่านมาเยอะนะผ่านมาจนว่าเป็นเดือนก็มีแต่ก็ต้องกลับย้อนไปย้อนมาเนี่ยต้องทำขึ้นเรื่อยๆนะวิตกวิจารณ์เนี่ยเข้าใจว่าจะหมดไปแล้ววิตกวิจารณ์ไม่ต้องจะข้ามไปเลยบางครั้งก็ต้องกลับมาวิตกวิจารณ์กลับลมหายใจขึ้นมาอีกอันนี้มันเป็นความหยาบความละเอียดในการมาเพื่อปฏิบัติภาวนาแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นเราก็จะต้องไม่ทิ้งมูลเดิมการปฏิบัติเดิมของเราคือการกำหนดสติภาวนาอารมณ์ของกรรมฐานที่เรามีความชำนาญเราก็ต้องภาวนาคราวนี้เมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยมาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายเนี่ยจนเห็นชัดเข้ามาแล้วนั่นน่ะนั่นตรงนั้นเราก็จะรู้จักเองจะเข้าใจเองตรงนั้นเวลาผู้ที่รู้ที่เป็นแล้วก็ไม่ได้ว่าตัวเองจะมาเป็นพระโสดาหรือว่าจะเป็นพระสกทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์เพียงแต่รู้ได้ว่าตอนนี้ปฏิบัติมาตรงนี้แล้วอะไรไปได้บ้างสิ่งที่เหลือมีอะไรได้บ้างจะเข้าใจชัดเข้าใจชัดเจนแล้วก็ไม่พูดนะท่านจะไม่เคยมาพูดหรือมาโอ้มาอวดอะไรนั่นน่ะมันจะเป็นมาละหรือว่าเป็นมลทินแก่จิตใจเพราะจริงๆแล้วเมื่อซ้อนไปแล้วเนี่ยปฏิบัติจริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ยังไม่มีเลยตัวตนของเราก็ไม่มีรูปก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพระโสดาจะอยู่ตรงไหนล่ะพระโสดาบันจะอยู่ตรงไหนอยู่ในรูปก็อยู่ในนามหรือเพียงแต่ว่าจิตนั้นมีความรู้ในรูปในนามนั้นน่ะไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นแม้ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นความรู้ที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วางกันไปจิตก็มาทรงอยู่ในปัจจุบันใหม่ปฏิบัติต่อไปอีกละกิเลสไปอีกละโลภละโกรธเข้าไปอีกจนเบาบางลงไปอีกก็มีความรู้ความเห็นเข้ามาปรากฏชัดเข้ามาในใจอีกสมมติเรียกอีกว่าตรงนี้เป็นพระสกทาคามีละโลภละโกรธได้เป็นพระอนาคามีจนวันในที่สุดแล้วละโลภละโกรธละหลงได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยอันนี้ก็เป็นไปตามการเดินของมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาบางครั้ง
อาจจะเกิดความเห็นผิดเข้าใจว่าอยู่ในขั้นนั้นขั้นนี้ในการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นได้นะในว่าสัญญาที่วิปลาสไปหรือผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงอันนี้ก็ต้องระวังมากบางครั้งเกิดความสงบที่ลึกซึ้งเกิดความเข้าใจที่แจ่มชัดท่านที่เรียกว่าอุปกิเลสปรากฏขึ้นมาหรือว่าวิปัสสนูปกิเลสปรากฏขึ้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการเจริญวิปัสสนาอย่างเรานั่งสมาธิไปเกิดปิติมากเกิดความสุขมากเกิดความสงบมากเกิดแสงสว่างอย่างมากเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าตอนนี้เป็นมรรคผลไปแล้วก็ได้นี่ก็ต้องระวังมีสติมีปัญญาซ้อนหลวงพ่อชาจึงสอนว่าอันนี้เป็นอนิจจังนะอันนี้เป็นอนิจจังทั้งนั้นนะสอนไม่ให้หลงถ้าเราคิดว่าเราเป็นพระโสดาเราได้ฌานเราได้สมาธิเราเป็นพระสกิทาคาถ้ายังมีเราอย่างนั้นอยู่ท่านบอกว่าอันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงนะเราเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่แน่ไม่เที่ยงใหญ่มีสติมีปัญญาอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่หลงไปแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นมาหลงในเราว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันก็มีคนมาถามหลวงพ่อชาเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรจิตท่านไม่เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่เป็นเนี่ยถ้ายังเป็นอะไรอยู่เดี๋ยวจะเป็นทุกข์อยู่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่มีคนว่าเราไม่เป็นจะเป็นยังไงเราคิดว่าเราเป็นพระโสดาบันมีคนก็ไม่เชื่อเราทำเป็นพระโสดาหรือพระโสดาบันหรือเปล่าเกิดกิเลสขึ้นมาก็ได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราเป็นพระอรหันต์ยังแล้วใหญ่เลยมีคนก็ไม่เชื่อจะยิ่งทุกข์ขึ้นมาอีกพระอรหันต์ก็ทุกข์ได้ยังไงเกิดขึ้นยังไงมีโทสะได้ยังไงมีโลภะได้ยังไงปรากฏขึ้นอันนี้มันเรียกว่ามันรู้ได้ยากหรือว่าเป็นปัจจตังเวทิตโภวินยูหิอย่างครูบาอาจารย์ที่จิตท่านบรรลุหรือถึงที่สุดแล้วอารมณ์ที่ท่านแสดงออกมาข้างนอกเป็นอย่างหนึ่งเป็นกิริยานะไม่เป็นกรรมการพูดรุนแรงก็ดีการพูดเบาก็ดีการพูดอ่อนก็ดีต่างๆเนี่ยทางกายทางวาจาแสดงออกไปเนี่ยถ้าหมดกิเลสแล้วท่านว่าไม่เป็นกรรมเป็นกิริยาที่เฉยปราศจากอุปทานว่างจากอุปทานนี่รู้ได้ยากจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อชาเคยเปรียบเทียบว่าพระอรหันต์กับคนบ้าเนี่ยบางทีเราดูแล้วไม่แตกต่างกันท่านว่าพระอรหันต์กับคนบ้าดูแล้วเหมือนกันอีกคนนึงไปทางต่ำสุดอีกคนนึงสูงสุดนี่เป็นลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เรามีสติหรือว่ามีปัญญาเข้ามาอย่างรู้เอาไว้มีอนิจจังทำให้จิตของเรานี่เกิดปัญญาเอาไว้ไม่ลุ่มหลงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็ปล่อยวางได้คนนั้นจะเกิดความหลงขึ้นมาแล้วก็เข้าใจเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาทีแรกเลยเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันเกิดจากศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสบางทีก็ไม่มีปัญญาปราศจากปัญญาหลวงพ่อชาเคยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกันมีพระองค์หนึ่งก็มันก็เหมือนกับพระอรหันต์เลยเนี่ยถ้าท่านปล่อยวางได้อะไรได้เหมือนกับว่าท่านจะเป็นพระอรหันต์นั่นแหละท่านก็เชื่อเหมือนกันต่อมาเห็นการมาเพื่อปฏิบัติจิตก็เปลี่ยนไปท่านก็โอ้อันนี้มันก็ไม่ใช่ซะแล้วเกิดปัญญาทำไมในภายหลังอันนี้ก็เป็นธรรมดาในการเดินทางอันนี้สำคัญมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่นักปฏิบัตินั้นท่านจึงว่าจะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไกลครูบาอาจารย์นั้นก็เป็นของภายนอกให้เราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ความเป็นอนิจจังมีอนิจจังเอาไว้อยู่ในใจของเรานั่นแหละอยู่เสมอประคับประคองความรู้สึกนึกคิดของเราที่เกิดขึ้นมาทั้งหลายจะเป็นบุญเป็นบาปก็มีอนิจจังเอาไว้ในใจบางครั้งคนนี้เราไม่ชอบเลยคนนี้เราชอบมากท่านว่ามันเป็นอนิจจังอาหารชนิดนี้มันอร่อยถูกใจเราจริงๆท่านก็ว่ามันเป็นอนิจจังเราทานไปเรื่อยๆทานไปบ่อยๆขึ้นมามันก็จะเบื่อขึ้นมาเองแล้วนี่มันเป็นสภาวะเช่นนี้แหละมันไม่แน่นอนสำหรับความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอนิจจังทั้งนั้นมันก็พิจารณาอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาถ้าเรารู้ไม่เท่าทันแล้วมันก็จะไปยึดในอุปทาน
อาการทั้ง5เกิดอุปทานขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจให้นักปฏิบัติในการทำสมาธินี้เป็นสำคัญบางครั้งจะเห็นว่าโอ้ปฏิบัติไปเลยสมาธินี้ไม่สำคัญไม่จำเป็นจะเจริญเอาปัญญาไปเลยเอาปัญญาไปขั้นสุดท้ายนู่นน่ะจะละด้วยปัญญาไปเลยท่านว่าสมาธิมหาพราโหติปัญญาอานิสงสาคืออานิสงส์ของสมาธินี้ก่อให้เกิดปัญญาขึ้นไปถ้าสมาธิไม่มีความตั้งมั่นไม่มีปัญญาที่ลึกซึ้งนั้นจะเกิดชัดแจ้งชัดไม่ได้จะเกิดได้ก็เป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากความรู้สึกนึกคิดจินตามยปัญญาสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญานั้นยังไม่เกิดภาวนามยปัญญานั้นเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาจากการภาวนาทำจิตให้มีความสงบเนี่ยอันนี้ปัญญาถึงจะเกิดขึ้นมาได้จากจิตที่สงบนะครับเมื่อเราประคับประคองจิตของเราให้สงบดีขึ้นมาแล้วบางครั้งเกิดธรรมะขึ้นมาพิจารณาเกิดปัญญาคนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดอยู่สิ่งเราเคยกลัวอยู่มันจะละไปพิจารณาไปมันจะวางไปได้ในขณะที่เราพิจารณานั้นเหมือนกันอาศัยพื้นฐานรากฐานจากสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดจากการภาวนานั้นเกิดไม่ได้อันนี้มีหลักฐานรับรองแน่นอนว่าศีลนั้นรักษาดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิที่เราได้ปฏิบัติดีแล้วทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดดีแล้วนั้นเกิดความวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานความยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายหลวงพ่อชาจึงสอนให้เรามาเนี่ยมาเห็นหรือมีปัญญาพิจารณาอยู่ในปัจจุบันละอุปทานในปัจจุบันละความเห็นผิดในปัจจุบันเกิดความเห็นถูกขึ้นมาแล้วในปัจจุบันนี่ก็แก้ทุกข์ได้ใจของเราก็ไม่ทุกข์มีความว่างอยู่ในใจละโลภละโกรธละหลงแล้วก็เกิดความว่างความสว่างนี้อยู่ที่ใจนักปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติมาแล้วบางครั้งก็ไปจับเอาเห็นการปฏิบัตินั้นอย่างนั้นเป็นมรรคเป็นผลไปก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพิจารณาใคร่ควรอยู่มีอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่เสมออยู่ภายในใจมีความรู้สึกชนิดใดเกิดขึ้นมาก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเอาไว้ซะก่อนเมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรมานั้นก็มีสติมีปัญญาใคร่ควรเอาไว้อันนี้ยังไม่เชื่อปฏิบัติให้เห็นผลก่อนถึงจะเชื่อผู้มีปัญญาพระสารีบุตรเทระเจ้าอัครสาวกเบื้องขวานั้นเป็นผู้ที่มีสติเนื่องมีปัญญามากในส่วนของการปฏิบัติภาวนาแล้วก็มาดูใจของเราจะรู้สึกอย่างไรมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมไม่ได้ตั้งใจพัฒนาแล้วเป็นอย่างไรตรงนี้ก็ให้เราได้พิจารณาเมื่อเราพิจารณาอารมณ์ได้ตรงนี้แหละหลวงพ่อว่าตรงนี้เป็นทางเป็นหนทางแต่ว่าเราจะละอารมณ์เราจะพิจารณาไม่ให้ยินดียินร้ายได้ใจเราต้องสงบจิตของเราต้องสงบเราจะต้องมีอารมณ์ของความสงบมีอารมณ์ของการภาวนากรรมฐานของเราไว้จะพุทโธธัมโมสังโฆเกสาโรมานะคะทันตาตาโจเราต้องบริกรรมออกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่บริกรรมมันจะคิดออกไปแล้วมันจะปรุงแต่งออกไปอวิชชามันจะให้เกิดสังขารมันเป็นสังขารแล้วถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราก็เห็นว่าสังขารนั้นเป็นตัวเราเรื่องของเราแต่ถ้าเราภาวนาพุทโธไว้พุทโธไว้พระเถระบางองค์ท่านให้พุทโธทีๆพุทโธนานๆนั่งไปพุทโธ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 ท่องไปอย่างเดียวทุกวันทุกวันทุกวันนานๆก็จะต้องมีความสงบระงับขึ้นมาในจิตใจเมื่อจิตใจสงบระงับขึ้นมามันก็แปลกแล้วมันก็แปลกธรรมดาแล้วกายเบาจิตเบาสบายโล่งโปร่งหมดเลยอารมณ์ที่มันมาทับถมอยู่ในจิตในใจเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ต่างๆมันก็เป็นเรื่องของตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเท่านั้น
แต่ถ้าจิตสงบแล้วพิจารณาแล้วใจมันว่างแล้วตรงนั้นมันก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาใจมันก็ไปตรงนั้นเลยเรียกว่าใจมันว่างมันปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางได้อย่างนั้นทำไงต้องปฏิบัติภาวนาบางครั้งนักภาวนาปีหนึ่งมันก็ไม่ขึ้นนะมันไม่มากขึ้นกว่าเก่าเลยก็อดทนไว้มันลงมาอย่าคิดว่าบริกรรมภาวนาเนี่ยไม่สำคัญในบางครั้งเนี่ยเราภาวนาดีเนี่ยไม่ต้องบริกรรมภาวนาเลยนะเข้าไปนั่งเท้าขวาเท้าทับซ้ายยังไม่ทันเท้าเท่าไหร่แล้วมันสงบแล้วจิตดิ่งขึ้นไปแล้วดูลมหายใจแป๊บเดียวจิตนิ่งสงบแล้วก็คิดว่ามันจะสงบอย่างนี้ไปตลอดแล้วเราจะทำไปได้ตลอดนะถ้าบารมีเต็มก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เต็มล่ะมันสงบแล้วงับขึ้นมามันถอยมาอีกมันถอยลงมาเหมือนกับว่าเรายังไม่เคยภาวนาก็มีถอยลงมาเลยนะมันวุ่นมันวายมันเก่านานๆไม่เห็นโทษแล้วไม่เห็นโทษของรูปของเสียงของกลิ่นของรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแล้วนะยินดีมันขึ้นมาอีกแล้วต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ต้องมาบริกรรมภาวนาขึ้นมายกจิตขึ้นมาบริกรรมทีๆขึ้นมายกจิตขึ้นมาจนจิตของเราสงบเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบระงับขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยบริกรรมภาวนานี้ขึ้นมาอีกช่วยการบริกรรมภาวนานี้จริงว่าสำคัญให้ใจของเรานี้มีความนิ่งมีความสงบระงับขึ้นมาในใจเมื่อสงบระงับเช่นนี้แล้วเป็นไงล่ะพิจารณาดูสิในร่างกายในสกุลกายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรื่อยไปหลวงพ่อชาท่านก็ได้สอนว่าเราลองเดินจงกรมนั่งสมาธิคิดถึงเกศาโรมานะคะทางตาตาโจมก็สบายใจท่านว่าอย่างนี้ถ้าเราไม่พิจารณาเป็นไงมันกัดกุ้มแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะมันเกิดความยินดีเนี่ยสารกระหลังมาฮอร์โมนกระหลังขึ้นมามันก็ไปควบคุมเนี่ยสมองของเราเนี่ยนะมันควบคุมเอาไว้ได้นี่มันเป็นธรรมชาติของโลกของร่างกายเป็นอย่างนั้นเราก็มาสู้กับธรรมชาติเราก็ต้องมาเหนือธรรมชาตินี้นะพิจารณาอยู่เสมอจิตใจก็สงบระงับลงได้ก็พาการตั้งใจในพิจารณาส่วนของอสุภะอสุภังกรรมฐานในส่วนของปัญญาจริตกรรมฐานนั้นในการพิจารณาไต่สวนสืบสวนหาเหตุหาผลให้ใจของเราสงบระงับลงมาให้ได้เราก็ใช้สติใช้ปัญญานั่นแหละพิจารณาในกายให้เห็นเป็นธาตุให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้สงบพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นที่ทางกายทางใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราพิจารณาความง่วงที่เกิดขึ้นก็พิจารณาเป็นธรรมะมันก็มีขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงมันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นมาก็เราหมั่นได้พิจารณาหมั่นศึกษาหมั่นอบรมหมั่นฝึกฝนให้มากนี่เรียกว่าศีลที่รักษาดีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิที่เราเจริญดีแล้วมีได้ส่งให้เกิดปัญญาปัญญาที่เราอบรมดีแล้วย่อมเกิดวิชาวิมุตติพัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นหนทางให้ใจของเรานั้นออกจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้เกิดปัญญาเกิดจากการภาวนาได้ทำจิตให้สงบได้ถ้าทานไม่พร้อมศีลไม่สมบูรณ์สมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดเราว่าเอ๊ะทำไมเราทำสมาธิไม่เคยเกิดเลยเราก็ต้องมาดูว่าศีลของเราดีไหมการสำรวมกายวาจาดีไหมเมื่อดีแล้วเราก็ต้องมาฝึกจิตครูบาอาจารย์ท่านสอนกรรมฐานพิจารณาแล้วท่านไม่ได้สอนมากสอนน้อยเลยนะท่านบอกว่าให้บริกรรมพุทโธไว้พอเราไปบริกรรมพุทโธได้สักพักหนึ่งจิตไม่อยู่แล้วเพราะจิตไม่อยู่ก็พุทโธนี่ไม่ถูกจริตกับเราเพราะไม่อยู่ใครจะไม่ถูกจริตกับเราแล้วอาจจะไม่ใช่ทางแล้วนี่ไม่เห็นจิตเราจะสงบเลยแล้วก็ทำอันอื่นอีกแต่จะทำกรรมฐานกองอื่นก็ได้แต่ให้อยู่ในอุบายวิธีให้จิตสงบเพียงแต่ระลึกถึงความตายบ่อย
ิจารณาบ่อยๆคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายเราก็จะต้องตายไปเพราะความตายไปได้พิจารณาอยู่เสมอในมรณานุสติในปัจจุบันเห็นไหมว่าโอ้คนก็ขึ้นไปในตึกใหญ่ๆโตๆใครจะรู้บ้างว่าเขาจะต้องตายไม่มีใครคิดเลยในชีวิตเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่แน่นอนเราก็จะต้องตายเหมือนกันไม่จะตายเฉพาะบุคคลเหล่านั้นยิ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นญาติสนิทมิตรสหายที่จากไปแล้วนั่นแหละเราจะสลดสังเวชใจมีปัญญาไม่ได้ว่ามีปัญญาแล้วละอุปทานแล้วไม่มีอะไรเลยจิตมีแต่ความแห้งเหี่ยวแห้งไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นนิพพานจะเป็นสุขอย่างยิ่งได้ยังไงนิพพานต้องเป็นสภาวะที่สูงสุดอยู่แล้วเนี่ยนิพพานปรมังมัทันติพุทธานพุทธุทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมอันยิ่งเนี่ยเป็นสุขอันยิ่งกว่าสุขทั้งหลายนั่นก็เป็นสุขที่ไม่มีความทุกข์เกี่ยวปนแล้วจะกลับเป็นทุกข์ได้เป็นสุขที่มีความเที่ยงเหมือนกันเราจะชอบไหมเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนละมีความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ไม่ใช่ความสุขแบบโลกิยะอันนี้เป็นความสุขแบบโลกุตระนิรามิสสุขเป็นสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอมตะแต่ว่าเจ้าของแห่งความสุขนั้นไม่มีถ้าจะพูดก็คือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความสุขนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปยึดเอาความสุขนั้นเป็นเราถ้ายึดเอาความสุขนั้นเป็นเราอยู่นั้นก็ยังไม่เป็นโลกุตตรธรรมนั่นจะเป็นโลกิยะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรสของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวงในเมื่อเราเจริญซึ่งความดีให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วมีสติรักษาใจของเราไว้ใจมีความโกรธก็รู้ว่าตอนนี้เรามีความโกรธใจของเรามีความโลภก็รู้ว่าใจของเรามีความโลภใจของเรามีความหลงเราก็รู้ว่าใจของเรามีความหลงอยู่เราก็ไม่วิ่งตาม